บักกะบูดอททีวีTech Online วันนี้มีบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลของคนออนไลน์ Thailand Social Award 2016 presented by AAS มาฝากกันค่ะเพราะในปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆคนรวมไปถึงในภาคธุรกิจเองก็หันมาใช้โซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงเกิดเป็นงานมอบรางวัลเพื่อคนออนไลน์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาทั่วประเทศซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วเพื่อตอกย้ำถึงความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของวงการดิจิทัลไทยในปี2016ค่ะครับเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยการเจริญเติบโตทาง Data แล้วก็สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะ AS เองเนี่ยก็ได้มองเห็นถึงการเข้าถึงโซเชียลมีเดียต่างๆในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับลูกค้าทุกคนของเราเนี่ยก็น่าจะมีโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งAS เองก็เลยคิดว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะให้การพัฒนาในเรื่องของแคมเปญต่างๆการดูแลลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทาง AS เลย ก็ให้ความสำคัญตรงนี้เลยเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับงานครั้งนี้นะครับเนื่องจากประเทศไทยนะครับมีการเติบโตทางด้าน Data Call นะครับแล้วก็เรื่องของการสมาร์ทโฟนนะครับที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนไทยเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับAS เองก็ให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าในทุกๆกลุ่มนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เรียกว่าทุกคนคงจะมีการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นAS ก็อยากจะให้การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการบริการลูกค้านะครับแล้วก็เป็นทูลในการสื่อสารนะครับในงานครั้งนี้เองนะครับเราก็มองว่าเป็นการผลักดันให้ทุกๆบริษัทนะครับแล้วก็องค์กรในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ย อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ไอเดียใหม่ๆในการที่สื่อสารกับลูกค้าแล้วก็ให้มีการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เจริญเติบโตมากขึ้นนะครับสำหรับเกณฑ์การตรวจสอบแบรนด์ต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลของ Thailand Social Award 2016ครั้งนี้ชี้วัดผลสำเร็จด้วยระบบโซเชียลเมทริกที่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการวัดความสำเร็จและคุณภาพบนโซเชียลมีเดียจากการพัฒนาร่วมกันของ Toast Social และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงสถาบันที่ได้รับการยอมรับของวงการดิจิทัลเมืองไทยก็งาน Thailand Social Award นะครับปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่เข้ามาร่วมจัดงานนะครับเรามีความตั้งใจที่จะเชิดชูแบรนด์ที่ทำงานอยู่บนโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพโดยในที่นี้เราก็เลยพยายามที่ทำตัวชี้วัดเพื่อมันเป็นบรรทัดฐานให้กับแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ไหนก็ตามที่เริ่มใช้โซเชียลมีเดียแล้วนึกไม่ออกว่าแบรนด์ของเรามันประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยครับลองใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานพวกนี้ครับไปวัดดูว่าเออเรากำลังทำงานตรงทางหรือเปล่าในปีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือโซเชียลแทร็ปนั่นคือกับดักเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระจากงานวันนี้ก็จะกลับไปดูว่าเรากำลังตกหลุมพรางตกหลุมกับจากอะไรพวกนี้หรือเปล่าทำให้แบรนด์เราที่อยู่บนโซเชียลมีเดียไม่ประสบความสำเร็จอย่างเริ่มแรกเลยครับก็เริ่มที่จะศึกษานะครับแล้วก็ก้าวเท่าทันโซเชียลมีเดียเพราะว่าโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงทันเราจะจับกระแสได้ทันและกระแสพวกนี้มันจะทำให้เราพลิกมาเป็นโอกาสในทางธุรกิจได้นะครับหลังจากงานนี้ยังจะมีข่าวสารแล้วก็มีการเผยแพร่เนื้อหาไปก็คือเนื้อหาพวกนี้มันเฉพาะสำหรับเมืองไทยเท่านั้นด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราเชื่อว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยจากงานนี้น่าจะได้ประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มาจากเราเพราะงั้นเนี่ยดูติ๊กต็อกน่าจะดูได้ผ่านโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่าจะมีวิดีโอย้อนหลังจะมีสไลด์ที่ถูกแชร์ออกไปนะครับหลังจากนั้นหรือก็ดูได้ที่ www.toastsocial.com ครับผมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสาขา The Best Social Award มีดังนี้ค่ะในสาขา The Best Social Media Campaign ผู้ที่ได้รับรางวัลคือผลิตภัณฑ์คนอสาขา The Best Branded Content on Social Media ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ Office Mate สาขา The Best Online Crisis Management ผู้ที่ได้รับรางวัลคือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและสาขา The Best Brand Viral Campaign ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ Barbecue Plazaสำหรับปีหน้าจะเป็นใครแบรนด์ไหนจะได้เป็น The Best ในโลกโซเชียลก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech
แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ T-Tech